16 17วันแล้วครับยังทำอะไรกับตัวบ้านไม่ได้เลยครับดินยังเต็มบ้านยังไม่มีหน่วยงานไหนมาเอาดินออกรอต่อไปครับผมสิ้นเนื้อบาดาตัวต้องกลับกลายมาเป็นหนี้เนี่ยถามพี่ผมมาระยะทางเป็นพันกิโลกันนะแล้วผมมาเนี่ยผมไม่ได้เอาผลประโยชน์นะครับผมมาด้วยใจพี่แล้วถามว่าผมต้องมาทำไมเพื่ออะไรเนี่ยคุณตรงฉินน่ะคุณดูเวลาดิเวลาเนี้ยน้ำท่วมทั้งเมืองแล้วยังไงจะใช้มือขุดเหรอครับทุกคนคิดว่าใช้มือขุดชาตินี้จะเสร็จไหมดินเข้ามานี่ยันคอผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่แม่สายนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการฟื้นฟูจนถึงวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระแสต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมทั้งกระแสดราม่าด้วยนะคะที่ทำให้คนทำงานคนช่วยเนี่ยเล่นเอาท้อใจกันไปเหมือนกันเดี๋ยวไปไล่เรียงดูนะคะแต่ที่แน่ๆณวันนี้เนี่ยถึงวันที่17ของการฟื้นฟูแล้วแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีชาวบ้านอยู่ท่านหนึ่งยังคงต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่กับกองโคลนที่มันสูงจนท่วมมาคุณผู้ชมคะไปไล่เรียงดูกันนะคะงานก็ไม่ได้ไปทำตังก็ไม่มีข้าวของเสียหายหมดทรัพย์สินไปหมดต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกครั้งป่านี้ผ่านไป16 17วันแล้วครับยังทำอะไรกับตัวบ้านไม่ได้เลยครับดินยังเต็มบ้านยังไม่มีหน่วยงานไหนมาเอาดินออกตอนนี้ก็ปากซอยก็รถของคุณตันรถของหน่วยงานหลายๆหน่วยงานก็อยู่ข้างนอกเขาต้องเคลียร์ถนนใหญ่ก่อนแล้วค่อยออกมาเคลียร์ข้างในซอยรอต่อไปครับผมคุณผู้ชมมองไปทางไหนรอบบ้านมันมีแต่ดินนะคะซ้ายขวาหน้าหลังคือดินโคลนแบบนี้นี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่ตำบลแม่สายใช้ชีวิตอยู่ในบ้านท่ามกลางโคลนสูง เงินก็ไม่มีงานก็ไม่มีแต่ว่าเขาก็ยังรอคอยความช่วยเหลืออย่างมีความหวังนะคะว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเก็บดินโคลนออกจากบ้านไปให้ทีนะขณะที่ชาวบ้านที่รอคอยความช่วยเหลือเมื่อวานนี้โอ้มีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะคะกรณี Facebook สัญชัยอะไรแบ็คโฮโพสต์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะนะอ่านให้ฟังบอกว่าเสียใจด้วยพ่อแม่พี่น้องถ้ำผาจมด้วยครับทีมงานคุณภาพทั้งหมด8คันถูกสั่งย้ายออกจากถ้ำวันนี้นะคะอาจทำดีเกินไปหรืออาจทำไม่ถูกใจใครเราจึงตัดสินใจย้ายออกทั้งหมดเมื่อคุณไม่เอาเรามาลุยเพราะเรามาด้วยใจเราสูงกว่าใจเราเด็ดกว่าย้ายไปช่วยพี่น้องที่ยังต้องการเราอีกเยอะขัดขากันเข้าไปตามสบายลุยต่อที่อื่นมีอีกเยอะรอได้เลยเราจะแสดงให้ดูว่าคุณภาพเป็นอย่างไรเราตั้งใจไปใจเราใหญ่กว่าหน้าตาชัดเจนนะคะก็ทุกถ้อยคำมันก็บ่งบอกว่ามันเป็นการตัดพ้อที่รู้สึกมันกระทบกระเทือนจิตใจเขานะคะคุณผู้ชมต่อมาค่ะทีมข่าวเราก็สอบถามไปที่นายธนสมบัติเปรมปรีนะคะเป็นหัวหน้าคุมงานของนายสัญชัยเป็นเจ้าของโพสต์เนี่ยก็มาจากจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าเห็นจากข่าวก็อยากมาช่วยน้ำท่วมที่แม่สายเดินทางมาเนี่ยตั้งแต่23กันยายนพอมาถึงปุ๊บพบกับทีมงานชลประทานทีมงานชลประทานเนี่ยก็ให้พื้นที่ที่ไปนะที่ชุมชนถ้ำผาจมนะโดยทางชลประทานเติมน้ำมันให้ทั้งหมดจาก23นะคะถัดมาอีก2วันพอมา25กันยายนขณะกำลังทำงานตักดินโคลนตามขั้นตอนอยู่นั่นน่ะก็มีทีมงานทางชลประทานมาเตือนว่าเอ้ยทำแบบนี้มันไม่ได้นะมันไม่ถูกหลักแล้วก็บอกให้พวกตนออกจากหน้างานเขาบอกว่าตนเองเนี่ยรู้สึกเสียใจเพราะเราทำงานด้วยใจเราไม่คิดค่าแรงแม้แต่บาทเดียวบางครั้งหน่วยงานต้องรับฟังข้อมูลจากทางเราบ้างในฐานะที่ทำงานเป็น10ปีมาแล้วเรารู้สภาพหน้างานเป็นอย่างดีนะคะต้องเข้าไปอธิบายคือเกิดเหตุคือเมื่อวานตอนเย็นเขาได้มาสั่งนี่ครับว่าจะเอาแท็กเตอร์มาดันแล้วผมไม่ฟังกันคือแบบเหมือนว่าผมขัดคำสั่งเขาอะไรประมาณนี้ครับเขาก็เลยเหมือนว่าไม่พอใจว่าผมเช้ามาวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่อะไรครับวันนี้ปุ๊บเขาผมได้เติมน้ำมันเสร็จก็มีหน่วยงานเดินมาบอกว่าชุดพี่ไม่ต้องลงงานนะเขาว่าอย่างนั้นผมก็งงเพราะอะไรผมมาช่วยด้วยใจ
เราเติมเองหรือว่ามันยังไงครับน้ำมันของเราที่ผมเข้าไปวัดถ้ำผาจมเนี่ยคือชมทานได้เติมให้ผมแต่ผมว่านั่นรถฟรีอะไรหมดคือเขามาด้วยใจจริงๆนะคะคุณผู้ชมใจเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการจะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอะไรยังไงหรอกเขาก็ตั้งใจมาทำให้ฟรีเนี่ยแหละนะคะซึ่งขณะที่ออกจากหน้างานมาก็พบว่ามีชาวบ้านเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ตามมานะขอร้องทีมงานต้องเอาออกยังไงอย่าเพิ่งไปได้ไหมไปช่วยตักโคลนออกจากบ้านก่อนนะมาขอร้องทั้งน้ำตาเนี่ยทางทีมงานจึงอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าตอนนี้กำลังจะย้ายออกจากพื้นที่ชุมชนถ้ำผาจมแล้วนะคะถูกไหมไม่ว่ารถอะไรก็ตามได้ไม่ใช่ว่าไม่อยากช่วยนะอยากช่วยทุกบ้านอยากเข้าทุกบ้านเลยนี่ติดปัญหาตรงนี้ผมก็ไม่ได้ว่าพูดใส่ร้ายนะแต่เขามาแจ้งมาเช้านี้เช้าเลยเนี่ยผมจะย้ายรถออกมาเติมน้ำมันเสร็จเตรียมรถเดินเข้างานแจ้งว่าบีบรถไปเขายังไม่ให้เข้าวันนี้เขาแจ้งผมมาอย่างนี้ไงผมก็ต้องทำใจผมก็ต้องเอารถทีนี้มันก็ต้องมีหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงถึงถูกไหมคะครับซึ่งทางชลประทานเนี่ยจริงๆก็ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนนะคะว่าเป็นชลประทานจากอำเภอแม่สายหรือในส่วนของจังหวัดเชียงรายตรงนี้ยังไม่ชัดแต่ว่าทางชลประทานก็ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ว่าถ้าหากเขาเป็นจิตอาสาก็ควรที่จะไม่ต้องรับค่าจ้างทางเราเนี่ยได้จ้างรถนายสัญชัยจ้างรถแบ็คโฮขนาด5ตัน2คันคันละ 2,000 บาทจ้างรถแบ็คโฮเล็ก2คันคันละ 1,000 บาทและรถบรรทุกอีก2คันคันละ 2,000 บาทซึ่งการจ้างนายสัญชัยเนี่ยเป็นการจ้างชั่วคราวเพื่อรอรถชลประทานจากส่วนกลางเข้ามาเสริมอีก7คันและหากรถส่วนกลางมาถึงก็จะยกเลิกการว่าจ้างซึ่งพอเรามาถึงเราก็จำเป็นต้องยกเลิกตามสัญญาค่ะก็จะมีค่าจ้างเนี่ย 5.5 ตันเนี่ยคันละ 2,000 6ล้อ 2,000 เท่ากับคู่เนี้ย 4,000 อันนี้คู่ที่2ก็ 4,000 ทีเนี้ย U15 เนี่ย 1.5 ตันเนี่ยคันละ 1,000 เนาะ 2,000 ครับไปโคครับวันนี้นี่ 4,000 คือพอมีตัวเลขมาแบบนี้เนี่ยแจงรายละเอียดมาเนี่ยล่าสุดเอามีข้อมูลจากทางทีมงานแบ็คโฮมาอีกค่ะว่าพวกเขาไม่ได้รับเงินตามที่ทางชลประทานกล่าวอ้างเลยนะเนี่ยแสดงว่าข้อมูลไม่ตรงกันที่เห็นเป็นตัวเลขแจงมาเนี่ยเขาไม่ได้รับนะคือยังไงตอนแรกบอกว่ามาช่วยด้วยจิตอาสาไม่ได้รับเงินค่ะแล้วทำไมมีตัวเลขชลประทานแจงออกมาแล้วเขาก็ยังมาบอกอีกที่แจงมาเขาไม่ได้รับที่ไหนล่ะนะยังไม่ตรงกันนะตอนนี้นะครับเอาอีกประเด็นดราม่าครับตามมาติดๆเลยเมื่อวานนี้เราก็แตะเรื่องนี้ไปแล้วนะครับกรณีเพจกันจอมพลังช่วยสู้บอกว่ารถหัวลากบรรทุกแบ็คโฮกลับจากช่วยน้ำท่วมเชียงรายโดนจับคาด่านชั่งน้ำหนักพะเยาต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 320,000 บาทและมีคดีติดตัวด้วยเมื่อช่วงประมาณสัก 11:00 น.วันที่25กันยายนที่ผ่านมาพอโพสต์ที่ถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะก็มาช่วยคนนะก็ใช่จะทำผิดกฎหมายได้อันนี้คือเข้าใจฝั่งเจ้าหน้าที่ว่าเขาต้องทำตามหน้าที่อะนะถ้าเกิดไม่ทำตามหน้าที่ไม่ดำเนินคดีก็อาจจะถูกละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งบอกว่าแล้วนาทีนี้มันวิกฤตมันต้องมาช่วยเหลือกันไหมคุณกันจอมพลังเองก็ออกมาโต้ทันควันเหมือนกันบอกว่าผมอยู่หน้างานเขาไม่เกี่ยงวิธีหรอกครับอะไรช่วยชาวบ้านได้เอาหมดแต่ถ้าใครอยากเคร่งครัดกฎหมายเวลานี้มาจับผมด้วยนะพวกผมด้วยแล้วบางครั้งเนี่ยเอาเจ็ตสกีขับไปตามถนนไปช่วยคนน่ะแบบนี้มันไม่ผิดเหรอมันก็ผิดนี่มันจับผมสินะคือการช่วยชาวบ้านรอไม่ได้ครับแล้วบางครั้งนะผมพังรั้วพังประตูทำลายข้าวของเพื่อเข้าไปช่วยชีวิตคนมาแล้วถึง4คนครับบางคนบอกว่าอุ้ยมาช่วยคนก็ไม่ใช่ที่ว่าจะทำผิดกฎหมายได้ถ้ามึงพูดแบบนี้นะทุกคนเนี่ยในเนี้ยกูเชื่อว่าโดนจับกันหลายคนแล้วล่ะนะเพราะอะไรคุณตรงฉินน่ะคุณดูเวลาดิเวลาเนี้ยท่วมทั้งเมืองนะเกือบทั้งเมืองสภาพเละเทะเกือบทั้งเมืองแล้วยังไงจะใช้มือขุดเหรอครับเนี่ยถ้าอยากเห็นตรงใช่ไหมผมพูดเลยผมอ่ะขับทีมผมเนี่ยพวกผมเนี่ยขับเจ็ตสกีอยู่บนถนนตอนน้ำท่วมถ้าผิดกฎหมายผิดไหมผิดถูกไหมถ้าจะเห็นตรงแม่ก็ต้องโดนจับกันหมดนะแต่ท่านต้องดูเจตนาด้วยดิใช่ไหม
เออถูกไหมครับถ้าอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าใช่มาช่วยคนน่ะก็ไม่ใช่ว่าต้องทำผิดกฎหมายได้พูดแบบเนี้ยบ้านคุณไม่ได้น้ำท่วมไงมาฟังความจากฝั่งเจ้าหน้าที่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่สถานีตรวจสอบน้ำหนักพะเยาก็แจงดราม่าค่ะบอกว่าที่จับเนี่ยเพราะว่ารถบรรทุกไม่มีหนังสือขออำนวยความสะดวกและรถน้ำหนักเกินถึง 2,800 กิโลกรัมถ้าไม่ดำเนินการจะมีกฎหมายไว้ทำไมเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไปช่วยเหลือน้ำท่วมก็ต้องมีหนังสือเอกสารมาแจ้งขออำนวยความสะดวกแล้วที่สำคัญตอนรถบรรทุกลากรถแบ็คโฮขึ้นไปเนี่ยใช้หัวลากอีกหัวแต่ขากลับใช้อีกหัวลากซึ่งตัวหัวลากเนี่ยขากลับมันใหญ่กว่าน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นถ้าไม่ทำตามหน้าที่ปปช.ก็จะแจ้งเอาผิดตามมาตรา157ก็คือเจ้าหน้าที่ก็จะถูกไล่ออกนะคะก็มีกฎมีระเบียบตรงนี้อยู่แล้วนะครับประสานมาหน่อยเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าเอาอย่างนี้ละกันหลังจากนี้ก็เข้าใจคนหน้างานว่าต้องเจอกับอะไรคนทำงานการช่วยเหลือชาวบ้านมันรอไม่ได้นะครับแล้วก็ทางคุณภูมิธรรมเองบอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเหมือนกับว่าทบทวนกฎหมายดีๆขอให้ผ่อนปรนข้อกฎหมายเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แต่อย่างไรก็ตามพวกกลุ่มจิตอาสาการนำเครื่องจักรเอาเครื่องมือหนักเข้าไปในพื้นที่เนี่ยอยากให้มีการประสานงานกันก่อนจะดีที่สุดนะครับค่ะซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ลงไปให้ความช่วยเหลือนอกจากคุณกันจอมพลังคุณบุ๋มปนัดดาคุณบินคุณชัยบรรลือฤทธิ์เนี่ยนะคะก็ยังมีทีมงานคุณฝันดีฝันเด่นและทีมจิตอาสาค่ะที่ก็ยังคงปักหลักช่วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่สายตักดินโคลนออกจากบ้านชาวบ้านที่ยังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างชาวบ้านท่านนี้ค่ะทำความสะอาดบ้านตัวเองเพียงลำพังมาแล้ว4วันแต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะทางทีมงานฝันดีฝันเด่นจึงเข้าไปช่วยเหลือทำความสะอาดเพื่อให้เข้าพักอาศัยในบ้านได้ค่ะสวัสดีครับก็มาลุยกันต่อนะครับบ้านนี้นี่ก็อยู่ในส่วนที่อยู่ด้านในมันพี่เขาทำอยู่คนเดียวทำมา4วันพอดีคุณแม่เขาเดินไปขอความช่วยเหลือบอกเริ่มน้อยใจโมมันเยอะมันโดนหลายหลังอะแต่ก็พยายามจะช่วยให้ได้แบบบรรเทาให้ทุกคนได้แบบได้เข้ามานั่งในบ้านได้ไงอย่างน้อยก็ออกจากวัดมาเนาะไฟไม่มีก็ยังจุดเทียนได้โอ้โหเห็นแล้วคือโอ้ยังลำบากกันอีกเยอะนะคะทางอีกยาวไกลมากเลยอ่ะถึงบอกว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเลยนะคะคุณชมทีนี้ความคืบหน้าเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่อำเภอแม่สายในเจ้าหน้าที่ยังคงกำลังระดมเร่งฟื้นระดมกำลังกันเร่งฟื้นฟูนะคะนำดินโคลนออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยโดยเฉพาะเส้นทางสัญจรและพื้นที่สาธารณะแต่ช่วงที่รถบรรทุกวิ่งขนดินโคลนออกมาก็ทำให้ดินโคลนเนี่ยมันตกตามถนนไปอีกปัญหาที่ตามมาก็คือปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายค่อนข้างหนาเลยส่งผลกระทบต่อชาวบ้านพี่น้องเขาก็เลยอยากจะให้เจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาฉีดน้ำให้บ่อยขึ้นหน่อยได้ไหมจะได้แก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นที่มันฟุ้งกระจายด้วยส่วนเรื่องของการฟื้นฟูบ้านเรือนชาวบ้านในชุมชนถ้ำผาจมฟื้นฟูเสร็จแล้ว121หลังคาเรือนจากทั้งหมด150หลังคาเรือนส่วนที่เหลือก็น่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะคะจึงจะแล้วเสร็จค่ะนี่ฮะเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาเมื่อวานนี้เปิดสวิตช์ทันข่าวผมคุยกับดร.เอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับในฐานะอดีตนายกสภาวิศวกรก็พูดถึงการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือดร.เอบอกว่าบ้านเรามีหน่วยงานที่มาเกี่ยวข้องกับน้ำเนี่ยเยอะมากนะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่กระทรวงดีอีนะจิสดาดาวเทียมต่างๆอยู่อวนะแล้วก็มีเรื่องของกรมทรัพยากรน้ำอยู่กระทรวงทรัพย์ชลประทานชลประทานนะหรือแม้แต่กระทรวงมหาดไทยเจ้าของพื้นที่ดูแลพื้นที่อยู่คือขาดการบูรณาการครับเหมือนมีข้อมูลแต่ไม่มาเชื่อมโยงกันอย่างนี้นะการประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเรื่องการแก้ปัญหาเนี่ยมันอาจจะล่าช้าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับทางอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขาเจอภัยพิบัติของเราหนักๆมากกว่าเราอีกนะครับดังนั้นดร.เอเสนอว่าน่าจะต้องมีรองนายกรัฐมนตรีสักหนึ่งคนมากำกับดูแลโดยตรงครับคำถามสำคัญคือถ้าเกิดบ้านเราน้ำท่วมมีโคลนเต็มไปหมดเลยเราจะทำยังไงต่อจะเอายังไงต่อดีจะแก้ไขปัญหายังไงดีแล้วมีอะไรข้อกังวลอะไรบ้างที่ต้องมาเตือนกันไปฟังเสียงดร.เอกันครับท่วมมาสายไฟปลั๊กไฟไม่ได้ถูกสร้างมาให้จมน้ำถูกไหมครับคุณกายครับดังนั้นชั้นหนึ่งเนี่ยยังไงระบบไฟโดยเฉพาะระบบไฟที่อยู่ติดพื้นเนี่ยยังไงก็ต้องรื้อตรง
ฝ้าเพดานชั้นหนึ่งเนี่ยที่น้ำไปไม่ถึงน้ำไม่ท่วมเนี่ย มันจะไม่อันตรายเพราะว่าน้ำเนี่ยมันซึมเข้าไปในผนังไปน้ำเนี่ยมันทำลายระบบไฟได้นะครับคุณกายนี่เรื่องสำคัญนะครับปลั๊กไฟที่แช่น้ำมานานท่านบอกน้ำลดแล้วทำความสะอาดหมดแล้วแนะนำให้เปลี่ยนปลั๊กไฟสายไฟเดินสายไฟไปให้หมดนะหรือแม้แต่เพดานชั้นหนึ่งเนี่ยโคมไฟเอ่ยหรือพัดลมเพดานเอ่ยไม่ได้โดนน้ำก็จริงแต่มันมีความชื้นไงฮะก็มีผลต่อระบบไฟเหมือนกันเพราะว่าดร.เอ๊ก็เหมือนอธิบายให้เป็นภาษาชาวบ้านที่เห็นภาพใช่ผนังจมน้ำบ้านจมน้ำอยู่นานๆน้ำมันซึมเข้าผนังได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมสายไฟอยู่ในบ้านไม่โดนน้ำซะหน่อยทำไมถึงชื้นถึงเปียกได้อ๋อมันค่อยๆซึม อาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้นะสูญเสียเกิดขึ้นได้ถ้าท่วมแป๊บๆอาจจะไม่เท่าไหร่บางทีบางบ้านน่ะท่วมแช่อยู่ตั้งนานน่ะมันเสียหายอยู่แล้วนะคะผู้ชม